พระช่วยทำงานอยู่ดีๆโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ทำยังไงดีตั้งสติค่ะคุณอย่าเพิ่งโวยวายมันมีวิธีแก้ทุกคนใครที่ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วอยู่ๆมันขึ้นคำว่าโหมดความปลอดภัยมันสร้างปัญหาให้เราค่ะเมื่อไหร่ที่มันขึ้นคำว่าโหมดความปลอดภัยเราจะใช้แอปพลิเคชันที่เราอินสตอลหรือว่าติดตั้งมาในเครื่องโทรศัพท์มือถือเราใช้การไม่ได้ไอคอนจะเป็นสีเทาเข้าใช้งานไม่ได้ค่ะอย่างเช่นแอปธนาคารหรือ LINE กล้องวงจรปิดเป็นต้นค่ะไอ้คำว่าโหมดความปลอดภัยหรือภาษาอังกฤษว่า Safe Mode นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราขอมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอนะคะมันมีวิธีการแก้อยู่ประมาณ3วิธีค่ะท่านผู้ชมลองทำดูนะคะไม่แน่ว่าท่านผู้ชมจะสำเร็จด้วยวิธีไหนนะคะมาดูวิธีที่1ค่ะวิธีนี้ง่ายสุดค่ะท่านผู้ชมนั่นก็คือให้ท่านผู้ชมทำการปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ค่ะใครทำแล้วไม่สำเร็จยกมือขึ้นค่ะไม่ต้องตกใจเข้าสู่วิธีที่2เลยค่ะท่านผู้ชมคือให้ท่านกดปุ่ม3ปุ่มพร้อมกัน10วินาทีค่ะ3ปุ่มดังกล่าวก็คือปุ่มที่1ปุ่มเพิ่มเสียงกดไว้ค่ะปุ่มที่2ปุ่มลดเสียงกดไว้ค่ะและปุ่มที่3ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองค่ะท่านผู้ชมกด3ปุ่มนี้พร้อมกันนะคะย้ำว่าพร้อมกันเป็นเวลา10วินาทีนับไปค่ะ10วินาทีเมื่อครบ10วินาทีแล้วปล่อยมือออกนะคะแล้วต่อมาให้ท่านรีสตาร์ทเครื่องใหม่ค่ะหรือปิดเปิดเครื่องใหม่นั่นเองนะคะเมื่อเปิดเครื่องใหม่มานะคะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามุมล่างซ้ายที่มีคำว่าเซฟโหมดหรือโหมดความปลอดภัยจะหายไปแล้วค่ะท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าเครื่องโทรศัพท์ของเรากลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ท่านผู้ชมไปดูที่ไอคอนของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องโทรศัพท์ค่ะจากเดิมที่มันเป็นสีเทาไม่ยอมให้เราเข้าไปใช้งานตอนนี้กลับมาเป็นสีปกติแล้วค่ะไอคอนของเขาและสามารถกดเข้าไปใช้งานได้ตามปกติแล้วจ้ะและวิธีที่3วิธีสุดท้ายหากไอคอนของแอปพลิเคชันยังใช้งานไม่ได้ให้ทำการถอนแอปพลิเคชันนั้นแล้วทำการอินสตอลหรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวใหม่นะคะและถ้าหากว่ายังใช้งานไม่ได้อีกอันเนี้ยต้องเข้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมต้องพึ่งช่างแล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมต้องระวังนะคะต้องประเมินราคาดีๆนะคะว่าซื้อใหม่หรือซ่อมอะไรมันจะคุ้มกว่ากันจ้ะและควรระวังเรื่องข้อมูลสำคัญต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่าเราด้วยนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากซาร่าไทยค่ะแต่ว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีที่2ก็สำเร็จแล้วนะจ๊ะไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีใจถึงเลยใช้งานต่อไปได้อีกนานหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์และไลค์และกดติดตามแบ่งปันเพื่อนๆทราบด้วยนะคะซาร่าไทยขอกราบขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์กราบขอบคุณและสวัสดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบาย